ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลาย นั่งสบายๆเนาะนั่งสบายๆเท่าที่ไหวเท่าที่ถนัดก็ใช้ได้แล้วนั่งคนไหนไม่ไหวก็นอนไปเนาะโยมถ้ามันนั่งไม่ไหวจริงๆก็นอนนอนฟังไม่ได้มานอนข้างหน้าไม่เป็นไรเราก็นอนนอนไกลๆนั่นไม่เป็นไรบางทีมีคนชราอาพาธเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงอะไรเนี่ยนอนฟังธรรมะไม่บาปนะไม่ได้มาฟังไม่ได้มานอนฟังหน้าธรรมะนะไม่เป็นไรให้ฟังด้วยความศรัทธาตั้งใจฟังแล้วก็ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ทำใจให้ดีเนาะเมื่อกี้พระอาจารย์ก็ได้เทศอะไรไปโอ้เข้าใจเยอะเนาะดีนั่งสมาธิกันสมาธินี่มันสำคัญนะต้องเน้นทำต่อเนื่องกันเนี่ยสับงบสับเงาอะไรก็เอาวะสู้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 นี่แหละสำคัญสู้ชนะนะสู้ชนะชนะที่สู้นี่แหละไม่สู้ก็แพ้แล้วใจนี่สำคัญอย่าทำให้มันเคยตัวทำไม่ดีมันก็เคยตัวนะต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่ทำทั่วเพื่อปัจจุบันนี้เท่านั้นนะไปถึงข้างหน้าไปเลยนะมันไปมันติดไปเนี่ยมันเราทำอย่างนี้แล้วมันจะติดไปในภพหน้าชาติหน้ามันจะไหวขึ้นความอดทนนี่สำคัญมากเลยความตั้งใจตั้งใจอะไรต้องให้ได้สัจจะอย่าไปเสียสัจจะไม่ได้เคยตัวมันจะเป็นนิสัยของเราเลยนะตั้งใจอะไรจะต้องทำให้ได้ต้องอดทนต้องสู้ตายนั่นแหละธรรมะอยู่ฝากตายนะกลัวตายไม่ได้ถามหรอกมอบกายถวายชีวิตบุตรที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาม ีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ต้องเอาอะไรมากราบมาไหว้แล้วปลวกผาต้นไม้ใหญ่อะไรไม่ต้องแล้ว ถ้าจะเอาปฏิบัติหลุดพ้นนะไม่ต้องคล้องพระแล้วมีพระพุทธเจ้าที่ใจคล้องไว้ที่ใจเลยไม่ไปไหนเลยนี่ของแน่นอนของแท้แน่นอนมันจะติดไปในภพหน้าจริงๆนะที่พูดเนี่ยเอาตัวเองมาไงไม่เคยคล้องพระไม่หรอกมันนิยมไม่เก็บด้วยก่อนพระเนี่ยโอ้มาให้เยอะแจกหมดเอาเหมือนกันเมื่อก่อนเดินเดินทางไปกิจนิมนต์ประจำไว้ให้ตำรวจไม่ต้องพูดอะไรกันมากเอาโยมจะไปเทศที่โน้นที่นี่จะรีบไปเอาพระให้มันสบายไม่ต้องพูดกันมากเขาชอบเขาชอบก็เอา
เราไม่ใช่มัทธาพุทธเจ้าศรัทธาแต่ว่าไม่ติดอย่างนั้นเอามาติดที่ใจเราเลยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราต้องอย่างนั้นนะเอาเป็นปรมัตถ์เลยสมมุติไม่เอาเอาคำสอนนี่สำคัญที่สุดรูปเนี่ยมันรูปสมมุติเรายังต้องปลงตัวเราเลยใช่ไหมมันติดเราก็ติดสมมุติเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเรานี่มันหลับสมมุติมีมุติแปลว่าหลุดพ้นไงจิตมันหลุดพ้นจากสมมุตินี่แหละสำคัญที่สุดแยกแยกกายแยกจิตกายก็รู้จิตก็รู้กายไม่คิดเนี่ยแต่จิตมันคิดนะกายนั้นมันเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวได้เพราะอะไรล่ะไอ้ตอนเรานอนหลับมันก็เฉยใช่มั้ยมาเฮามาไกลคันอะไรที่มันไม่ได้ยินอ่ะมันได้ยินแต่ว่ามันทำไมไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่ตื่นเนี่ยเราจะต้องมาปลงไงปฏิบัติคือการปลงปลงไม่ใช่ละตรงข้ามละปลงปรุงลงปรุงรู้เราปฏิบัติธรรมเราทำเพื่อความรู้ไงทำไมทำละทำเพื่อความรู้ตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวละธรรมะอยู่ที่ตัวรู้นะผู้รู้เห็นไหมพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเห็นไหมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงเบิกบานไม่ได้โยมไม่ถึงทำให้ถึงทำให้ถึงเบิกบานให้ได้สัพพะปัสสะอาการะนังไม่ทำบาปทางโปงเลยนะ กุศลสูปสัมปทาหวังไปเลยใช่ไหมกุศลต้องทำให้ถึงพร้อมเลยกายวาจาใจเนี่ยการทำกุศลให้ถึงพร้อมสติตะประโยทวานังชำระจิตของตนให้ปองใสข่าวรอบเห็นไหมเนี่ยเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเหมือนกันซ่อนเหมือนกันเพราะธรรมมันมีในใจเหมือนกันอดีตปัจจุบันนี่เหมือนกันหมดกิเลสก็มีเหมือนกันมีโลภทุกคนไหมมีโกรธมีทุกคนไหมมีลงก็มีทุกคนเลยสิ่งที่มีชีวิตนี่แหละหมดแมงแมลงต่างๆนี่ก็มีเหมือนกันรอบกดลงมีหมดเลยโยมหลักไว้เป็นยังเป็นหมดได้นะโยมเพราะฉะนั้นอย่าไปทำลายเขาหมดยุงอะไรเนี่ยมันก็เราก็ไปเป็นได้นะยังไม่พ้นหรอกนะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมามากมายถูกพยากรณ์แล้วด้วยว่าจะได้ตรัสรู้มนั้นมันนี่ชื่อนั้นชื่อนี้แน่นอนแล้วพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วได้ตรัสรู้บารมีมากนะเกิดเป็นสัตว์ก็ตัวใหญ่ไม่ตัวเล็กแล้วอย่างเล็กก็เท่ากับนกคุ้มอืดเราได้ยินหลวงพ่อท่านบอกว่าเห็นนกคุ้มอืดที่ประเทศอินเดียว่าเท่าตัวไก่เท่ากับไก่บ้านเราเลยมันมีแต่บ้านเราไม่มีบ้านเราตัวเท่านี้เองตัวนิดเดียวตัวเท่านี้จิกนกคุ้มอืดเห็นไหมบารมีขนาดนั้นนะสร้างบารมีมากแล้วนะโอ้เราเกิดสลับพัดไงท่านถึงว่าเราไปเกิดมาทั่วในโลกเนี้ยแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยตรงไหนที่เราไม่ได้ตายไม่มีหรอกเราตายนอนทับมาแล้วทั้งนั้น
พวกเรานี่ก็เป็นญาติพี่น้องกันเป็นมิตรกันมาเป็นศัตรูกันมาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมต้องเชื่อกรรมเลยไงถ้าไม่งั้นทําใจลําบากทําใจยากจริงๆเชื่อกรรมเป็นใหญ่เลยนะอโหสิกรรมไงคือเราที่เขามาถามเราเนี่ยเราไปถามเขาแล้วนั้นเป็นเรื่องจริงด้วยเป็นเรื่องจริงด้วยมันจะตัดใจง่ายให้นึกว่าเป็นญาติของเรามันเป็นจริงๆไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่มีนะเป็นทุกอย่างรักกันก็เคยเกลียดกันก็เคยฆ่ากันก็เคยทุกอย่างเนี่ยมันวนเวียนจนมากมายไงมันเกิดจนมากมายน่าสลดนะต้องนึกถึงบ่อยๆนะโยมปฏิบัติธรรมถ้าไม่เข้าใจทำใจมันจะไม่ได้อะไรให้พิจารณาโอปัญญิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยเพื่อจะได้สลดสังเวชในชีวิตของเราจะได้ไม่อยากเกิดให้ทานก็อย่าไปวางรวยให้ยังไงได้มากโยมเอาอย่างนี้เลยกันให้ทานให้ไม่เหมือนกันนะโยมเพราะฉะนั้นคนเกิดมาถึงไม่เท่ากันไงรวยก็มีรวยอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับเป็นแสนล้านหลายแสนล้านเป็นก็ต่อกันมาจนเนี่ยในประเทศไทยในปัจจุบันนี่แหละมันคนกินไม่อิ่มกินไม่อิ่มคิดดูกินแต่ข้าวไม่มีกับก็มีเนี่ยพิจารณาสยบเอามาพิจารณาเอามาเปรียบเทียบนะเราจะได้ขยันทำดีไงเราจะได้ขยันทำดีเราจะได้ไม่ขี้เกียจเราจะได้กลัวในการทำบาปว่าบาปมีจริงบุญก็มีจริงบาปก็มีจริงมันของจริงนะแต่คนไม่เชื่อเยอะนะไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเชื่อไปยังไงงั้นก็มีไม่ต้องใครแล้วก็ต้องพวกเรานี่แหละพิจารณาเมื่อก่อนล่ะดูตัวเราเนี่ยดูตัวเราเมื่อก่อนเราเชื่อมากเชื่อน้อยเราไม่สิ้นมันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ฆ่ากันมาทั้งนั้นแหละลักขโมยกันมาทั้งนั้นแหละเอาบ้างพูดก็ไม่ได้มีสิ้นกายวาจาใจไม่ได้บริสุทธิ์มันจะเดิมหรอกมันแต่เกิดหรอกเนี่ยมันก็พัฒนามาโยมค่อยๆพัฒนามาการฟังนี่แหละการที่เราฟังเนี่ยมีอานิสงส์มากนะโยมการฟังธรรมะเนี่ยมีอานิสงส์มากไม่ได้ยินได้ฟังมันจะฉลาดยังไงจะไปรู้อะไรมันก็ไม่รู้อะไรหรอกการฟังนี่แหละฟังถึงกับบรรลุเป็นพระอรหันต์ครั้งพุทธกาลนะแต่ปัจจุบันนี่ก็มีไม่แต่ไม่ต้องบรรลุหรอกฟังแล้วมันมีความสุขมันรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยยังมีน้อยหน่อยมันมีน้อยหน่อยฟังแล้วมันรู้สึกมีความสุขเป็นได้นะโยมสมัยก่อนก็ฟังว่าลุเนี่ยมีอานิสงส์มากโยมขันให้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้มันมีอานิสงส์ได้บุญมากกว่าทุกบุญการให้อะไรก็ตามให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองถ้า
้าบอกให้ธรรมะนี่มีอานิสงส์มากกว่านะชนะการให้ทั้งปวงอ่ะพระบางองค์นี่เทศสำเร็จได้นะเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นอริยะบุคคลท่านใดขั้นหนึ่งก็ได้ไม่น่าเชื่อไหมแต่ต้องเชื่อนะทำไมล่ะทำไมจึงได้บรรลุได้ถึงสำเร็จได้เทศไปโอ้จิตมันสงบจิตมันสงบเหมือนกับเรานั่งสมาธิเลยโอ้โหเทศไปจิตสงบอนุโอ้ใช่เลยสมัยก่อนที่ว่าเทศจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มีเยอะด้วยสงบไงแต่อาตมาไม่ได้เทศบรรลุหรอกนะแต่ว่าเทศสงบเมื่อก่อนไปเทศสงบบางวันไปเทศก็โอ้จิตใจไม่ค่อยดีเลยบางคนนั่งฟังก็ไม่เคารพคุยกันบ้างอะไรกันบ้างมีเรื่องอะไรไม่รู้ใครจะฟังสักประเดี๋ยวเดียวแหละไม่ได้ฟังกันทั้งวันทั้งคืนยังกับพวกโยมนะโยมใจแล้วก็ไม่ค่อยสงบเราเทศก็เทศหรือว่าเทศไม่ดีใจมันไม่ดีพอใจไม่ดีมันจะเทศดีได้ไงคนฟังเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจฟังมันจะไปรู้อะไรจะเข้าใจไม่เข้าใจหรอกตั้งใจฟังจะเข้าใจได้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญามันเกิดปัญญาได้ฟังธรรมมันมีอานิสงส์ฟังก็สำเร็จได้นะสวดก็สำเร็จได้สงบได้บางคนสวดมนต์สวดไปโอ้ใจมันสงบสงบได้จริงๆนะโยมกำลังสวดเนี่ยนี่ก็มีประสบการณ์อย่างแหละสวดมนต์ก็อาตมาเคยสงบพอสงบแล้วไม่สวดแล้วจะหยุดก็เกรงใจแล้วสวดต่อสวดไปสวดไปเอ๊ะมันไม่อยากสวดมันอยากหยุดจิตเริ่มละเอียดลงละเอียดลงสวดไม่ได้หรอกสวดไม่ได้สวดแต่มันหยาบไม่อยากสวดโอ้เกรงใจไม่ได้หรอกปล่อยจิตสักหน่อยเถอะหยุดตรวจเถอะหยุดมันก็สงบสิหยุดรวมจิตเนี่ยพอมันจะรวมแล้วมันไม่เอามันอ่ะภาวนาพุทโธก็ทิ้งเลยสัมมาอรหังภาวนาอะไรก็ตามทิ้งลมไม่ใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะมาพุทโธตอนนี้แหละตอนล่างนี้แหละเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าให้ดูลมหายใจสมถะก็ได้นะวิปัสสนาก็ได้นะดูลมหายใจเนี่ยเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาโยมไอตอนติดที่เป็นอัปปนาสมาธินั่นหรอกมันเจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะติดถอนออกมาอยู่อุปจารสมาธินั่นแหละมันจะเป็นวิปัสสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าหมั่นเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเที่ยวงั้นภิกษุหมั่นเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเที่ยวเห็นไหมถ้าใครมาติสมถะเนี่ยอย่าเชื่อนะโยมอย่าเชื่อบาปมากเลยพระพุทธเจ้าสอนสมถะนะต้องเจริญสมถะก่อนนะพระพุทธเจ้าก็เจริญสมถะก่อนนะให้ดูลมหายใจนี่แหละอานาปานสติเนี่ย
พอติดมันเข้าอัปปนาเนี่ยมันมีกำลังมากมีพลังมากติดที่มันสงบยิ่งสงบนานยิ่งสงบบ่อยยิ่งมีกำลังถ้ามีสติอยู่ในกายตลอดไปนี่โอ้โหมันดับนิวรณ์ความง่วงเหงาหอนอนมันจะดับไปเลยนะดับได้จริงๆถ้าไม่ลองทำแล้วก็ไม่เชื่อใครแล้วใครมาพูดให้ฟังเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เชื่อมันไม่เชื่อจริงๆนะเราทำแล้วเราถึงเชื่อว่าโอ้มันเป็นได้แต่ไม่ติดเนี่ยไม่ลงไม่ลงว่าสำเร็จไม่ลงว่าสำเร็จเพราะพ่อสอนให้กำหนดดูกายดูการเคลื่อนไหวทำอะไรก็ทำช้าๆหยิบยกให้รู้ทำอย่างนี้แหละ7 วัน7 เดือน7 ปีเนี่ยไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีโอ้ถ้าถึง7 ปีได้แน่เลยโยมถ้าทำจริงๆได้แน่เลยมันสงบจริงๆมันสงบมันดับได้แต่อยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกอยู่อย่างพูดอย่างคุยกันนี้ไม่ได้เลิกพูดเลิกคุยอย่างพระปฏิบัติเข้าห้องนั่นแหละทำอย่างนั้นน่ะทำมานะจึงบอกโยมเนี่ยทำมาจึงรู้ว่ามันเป็นได้จริงๆทำไปเถอะโยมทำไปเถอะเป็นบารมีของเราทั้งนั้นชาตินี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรเราก็สะสมกันมามากแล้วไม่งั้นมันดังได้อย่างนี้หรอกโยมไม่ได้แล้วฉันทะความพอใจไม่ใช่ง่ายๆกันนะมันจะเกิดได้ง่ายๆหรือทำคุณเครื่องแห่งความสำเร็จมันต้องมีความพอใจในการทำไงต้องมีวิริยะด้วยมีความเพียรพอใจอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกสงบไม่ได้หรอกต้องมีวิริยะมีความเพียรก็ต้องมีจิตตะใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติไม่นานหรอกโยมไม่นานไม่ถึงเดือนก็เริ่มสงบแล้วไม่ถึงเดือนก็เริ่มสงบแล้วต้องทำนะต้องทำไปเถอะเป็นบารมีโอ้มันยากเกิดก็ยากเกิดมาไม่ได้พบพระพุทธเจ้านี่มันรู้เท่าไหร่แล้วโยมเกิดมาทำบาปมากมายสะสมมาไว้นี่เรามานี่เนี่ยโหโชคดีจริงๆเป็นมนุษย์ได้พุทธศาสนาโอ้โหฟังธรรมและศรัทธานำมาปฏิบัติโอ้โหเนี่ยพระพุทธเจ้าวะภิกษุท่านให้ปฏิบัติ3 เวลาอย่างน้อย3 เวลาเช้ากลางวันเย็นเอาช่วงรัดในมือเดียวจะไม่ไกลจากฌานเลยนายโยมเนี่ยเห็นไหมความต่อเนื่องนี่สำคัญนะคนไม่จริงทำไม่ได้หรอกโยมทำตามเวลาทำไม่ได้คนไหนทำตามได้ตามเวลาหรือทำได้ทั้งวันเนี่ยคนนั้นใกล้แหละโยมใกล้มรรคผลแหละติดก็มีศรัทธามีความพอใจอยากคนทุกข์ที่สำคัญก็คือสมาธินี่แหละทำให้เกิดทำไม่เกิดก็ต้องทำให้เกิดสมาธิยังไม่เกิดไม่ใช่ไม่จะไม่มีบารมีนะคุณแม่บนเรือนเห็นไหม3 เดือนมาอยู่วัด3 เดือนจะกลับบ้านไปขอสามียังเสียดายอยู่ไงขอคืนเถอะสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรเอา
โอ้โหก็ทำสงบเลยพอทำสงบสำเร็จเลยบรรลุเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะนึกไว้โยมที่เขาทำแล้วสำเร็จนึกไว้ใจเราจะได้อยากทำไงจะได้ขยันให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายพุทธเจ้าเองว่าให้นึกถึงความตายไว้ถ้าไม่งั้นเราประมาทนะไม่นึกถึงความตายเราประมาทนะพยายามนึกไว้พยายามนึกถึงความตายถึงบ่อยๆยิ่งดีเอาพิจารณาเรื่องตายเราจะตายยังไงอย่าตายที่ไหนก็ไม่รู้ตายเมื่อไรก็ไม่รู้จะเป็นอะไรข้างหน้าก็ไม่รู้อีกเนี่ยพิจารณาไปพิจารณามาว่าต้องสานตัวเองเนาะการพิจารณามันจะต้องสานตัวเองได้นึกถึงความตายนึกถึงบ่อยๆโอ้ตายเนี่ยมันทุกข์นะเห็นคนแก่ก็สงสารแหละเนี่ยโอ้พอเราแก่ก็โอ้โหมันก็สงสารตัวเองแหละทุกเนาะคนแก่เนาะทุกมีสิ้นแวะช่วยได้เป็นกำลังใจอย่างดีเลยมีสิ้นแวะทำสมาธิแวะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนใกล้จะตายเนี่ยอินทรีย์แก่กล้ากำลังใจดีกำลังใจดีฟังธรรมตอนนั้นนะบางทีได้บรรลุเลยปุถุชนก็เป็นโสดาถึงอนาคาก็มีเป็นกันเยอะได้ฟังธรรมหลายปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกใกล้จะตายมันฮึดนะมันฮึดฮึดสู้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องได้สมาธิให้พิจารณาเรื่องความตายเราจะไม่ห่วงใครเนี่ยเตรียมตัวไว้เราจะไม่ห่วงใครมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกตายไปพร้อมกันมันก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันจิตเท่ากันไหมล่ะจิตเสมอกันหรือเปล่าล่ะมันต้องมีบุญเหมือนกันนะถึงจะไปอยู่ด้วยกันได้โยมนี่แหละสำคัญให้นึกถึงไว้นึกถึงความตายพิจารณาความตายโอปนาริโกไงท่านโอปนาริโกดีก็ตามไม่ดีก็ตามมาเทียบกับตัวเราเอาเราไปเทียบไอ้ที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากได้ใช่ไหมไม่อยากเป็นใช่ไหมไอ้ที่ดีเราก็อยากได้เราก็อยากดีเราก็ทำดีโอปริโกเอาคนดีเข้ามาเราก็อยากจะทำดีเป็นคนนั้นเราจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างเขานั่นแหละเขาทำดียังไงเราต้องทำดีอย่างนั้นคนไม่ดีก็โอ้โหน่าเกลียดจังเนาะไม่เอาหรอกเราไม่เอาหรอกทำบาปเราไม่เอาหรอกทำบาปแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นทุกข์โอ้ทุกข์จริงๆนายโยมทุกข์จริงๆมีหลายคนเวลาจะตายนะโอ้โหมันให้ผลไปให้ผลตอนได้ตายคนตอนหัวไงผมก็โปกมันนะโอ้โหเอามาพันแล้วทุบจนเส้นมันขาดมันจะมีเส้นนี่ลูกอัณฑะข้างบนเนี่ยก็พันแล้วทุบโอ้โหมันดิ้นร้องบาปนะเวลาแกจะตายครับอย่างนั้นแหละรอมันถูกงัวทุบลูกอัณฑะนั่นแหละร้องโอ้ยทรมานแกตอนมากตอนไม่รู้กี่ร้อยตัวปีหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหกรรมไปให้พ้นอะไรท่อนถ่ายก็แก้ตัวไม่ได้แหละโอ้โห
ตายไปยิ่งขนาดอีกนะยิ่งขนาดอีกกรรมมุนาวัตติโลโกตัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมทั้งนั้นแหละกรรมแปลว่าการกระทำทำดีก็เรียกว่ากุศลกรรมทำชั่วก็อกุศลทำดีเป็นบุญบุญก็คือความสุขทำชั่วเป็นบาปก็เป็นทุกข์เห็นไหมด่ากันน่ะทุกข์ไหมล่ะบาปนั่นแหละบาปเห็นชัดๆท่านเนี่ยเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาก็ไม่เชื่อบาปไม่เห็นปัจจุบันเนี่ยบาปคืออะไรก็ไม่รู้บุญคืออะไรก็ไม่รู้พอภาวนาแล้วมันเห็นที่ไหนเห็นที่ใจเราไงเห็นไหมโอ้พอสงบถือว่าจึงเป็นยอดบุญจะเกินสมาธิทำไมเป็นยอดบุญโอ้มันเป็นสุขอะมันมีความสุขโอ้ยนี่แหละสมาธินี่เป็นยอดบุญจริงๆโกรธทำไมตกนรกล่ะเป็นไงโยมเวลาโกรธมากๆมันอยู่เฉยๆได้ไหมทำตาเฉยๆได้ไหมไม่ได้นั่งเฉยๆได้ไหมไม่ได้โกรธนั่งเฉยได้นี่เฉยได้คนนั้นแสดงว่าทนดีอึดดีเนี่ยเราปฏิบัติธรรมต้องอดต้องทนเนี่ยขันติไหมเป็นตบะแล้วนะเป็นตบะของผู้ภาคเพียรมีความอดทนอึดใช้ได้เนี่ยเรียกว่าผู้ปฏิบัติอยากก็ไม่เอาอยากอะไรก็ไม่เอาอยากด่าก็ไม่ด่าอยากว่าก็ไม่ว่าอยากโกรธก็ไม่โกรธโกรธก็ไม่แสดงออกทางวาจาทางกายทางหน้าทางตาทำเหมือนไม่โกรธอยากให้เขารู้เราโกรธนี่มันน่าเกลียดอยากให้เขารู้ต้องอย่างนั้นนะปฏิบัติมันจึงจะพัฒนาทำงานไม่ได้พัฒนานะปฏิบัติไปอย่างนั้นแหละเนี่ยปฏิบัติต้องเข้าใจท่านจึงให้โอปนาริโกไงน้อมเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละมีคนหนึ่งมันทำอะไรใครก็ด่าก็นะคนโน้นก็ว่าคนนี้ก็ว่ามันทำไม่ดีอ่ะแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละก็คนไม่เต็มเขาเรียกว่าคนไม่เต็มเขาก็ทำพัฒนาไม่ได้นั่นแหละภาวนาไม่ขึ้นอ่ะปฏิบัติคือพัฒนาการปฏิบัติคือการพัฒนาไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันเอาออกไปจากกายเราจะไม่มีแล้วจากวาจาเราจะไม่มีแล้วเนี่ยเรียกว่าพัฒนาละเคยพูดยาวก็ไม่พูดพูดเพ้อเจ้อก็ไม่พูดพูดสอบเสียดก็ไม่พูดให้มันเกิดที่ใจระดับที่ใจไม่ต้องไปใช้ไงถ้าแสดงออกทางกายทางวาจาต้องใช้นะต้องเอาไปใช้แต่เกิดที่ใจดับที่ใจก็มันใช้แล้วไงเกิดที่ใจแล้วมันก็ดับที่ใจแล้วเกิดแล้วมันก็ทุกข์แล้วโกรธมันก็ทุกข์ที่ใจมันก็แล้วก็ได้เท่านั้นแหละโกรธแล้วไปด่าเขาก็ยังมาด่าเรามั่งนี่แหละกรรมเห็นไหมพอเรารู้อย่างนี้แล้วก็ใครด่าเราก็เรานึกผมไปด่าเขาไว้แล้วขอโทษนะที่ไปทำเธอก่อนถ้าทำอย่างเงี้ยนี่แหละปฏิบัติธรรมของแท้เลยปลดตัวปลดตนพ้นทุกข์แน่พระอรหันต์ท่านไม่มีตัวมีตนไงท่านมีมุตต์แหละหลุดพ้นแล้ว
ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเห็นเป็นตัวสมมุติเห็นเป็นตัวสมมุตินะเราก็พยายามทำอยากเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เลยอยากเป็นโสดาบันไม่ใช่เลยทำยังไงล่ะพระอรหันต์นะเออเราก็ทำอย่างพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่โกรธเราก็พยายามไม่โกรธโกรธที่ใจไม่เป็นไรไม่แสดงออกทางกายทางวาจาไม่ใครรู้ว่าเราโกรธเนี่ยนี่แหละปฏิบัติของแท้เลยแน่นอนเลยอย่างเงี้ยมันค่อยๆไปเองโยมเมื่อเราเรียนหนังสือกอไก่ขอไข่เนี่ยมันนานๆไปมันจำได้หมดมันก็อ่านออกเขียนได้อ่านออกคิดเลขได้อะไรได้มันก็นี่แหละการปฏิบัติเหมือนกันอย่างนี้เลยทำไปทำอย่างนี้เลยอยากเป็นพระอรหันต์ก็ทำอย่างพระอรหันต์อริยมรรคมีองค์แปดไงจำยากเหรอศีลเรามีศีลแล้วนี่แหละมรรคแปดเราทำแล้วนะสมาธิเรามีแล้วเนี่ยเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วเนี่ยเชื่อสวรรค์ก็มีนรกก็มีไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์โยมไม่ถือศีลไม่ได้หรอกจะซื้อทำไมล่ะเธอเพื่อจะไม่ไปนรกไงไม่ไปนรกศีลมันปิดนรกนะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะศีลมีตั้งห้าไม่ไปเลยปิดสนิทเลยเนี่ยเราต้องปิดไว้เอาศีลนี้แล้วมาปิดทำจนเมตตามันแปลกนะรักษาสิ้นเนี่ยสิ้นนี้มันพัฒนาต้องทำสมาธิด้วยไงสิ้นดีทำสมาธิเดี๋ยวสมาธิก็เกิดสิ้นดีสมาธิต้องมีปัญญาต้องมาแน่นอนเลยโยมให้เรามั่นใจเราแน่ใจเชื่อพระพุทธเจ้าให้มันเต็มใจอย่าทำเครื่องใจไว้พวกไว้ปลวกไว้ผ่าว่าป่าไว้ป่าไว้ต้นไม้สารพัดไว้ไม่ได้แล้วนั่นแหละไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจริงยังไม่พ้นนรกหรอกรักษาศีลไม่พ้นนรกหรอกยังเป็นอย่างเงี้ยมันยังไม่จริงใจเลยอ่ะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ว่าพระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์นี่แหละเนี่ยที่เรามาเนี่ยเรากราบโอ้บุญกุศลมากมายเนาะโยมแค่เข้ามาวัดแค่นี้แหละมาเห็นพระเห็นวัดก็เกิดศรัทธาแล้วดีใจแล้วปลื้มใจแล้วบุญเกิดอย่างล่ะที่เครียดมาจากบ้านน่ะมาถึงวัดแล้วมันหายเลยได้บุญไหมโยมเออดูสิดูใจตัวเองบ้างมาถึงวัดแล้วมันรู้สึกยังไงมาปฏิบัติแล้วมันรู้สึกยังไงมันก็ยังมีห่วงมันก็ยังมีห่วงลูกเราก็ต้องรักอยู่แล้วหลานเราก็ต้องรักอยู่แล้วสามีก็ต้องรักภรรยาภรรยาก็ต้องรักสามีรักกันให้ถูกนะอยากให้สบายอยากให้ลูกสบายทำไว้ให้มันมากๆอะไรอ่ะที่จะมากโยมที่มากตายแล้วเอาไปได้นั่นแหละมากใช่ไหมเอาที่ตายแล้วเอาไปได้สิโยมทรัพย์นี่มันทรัพย์ของโลกเอาไปไม่ได้ต้องอริยทรัพย์โยมอะไรเป็นอริยทรัพย์ล่ะบุญเนี่ยทำใจให้เป็นบุญนั่นแหละเป็นอริยทรัพย์อนุโมทนาไหมบุญสำเร็จโดยการอนุโมทนาบุญสำเร็จโดยการให้อภัยนี่ก็เป็นบุญมากเลยให้อภัยเนี่ยต้องให้อภัยไว้ให้อภัยไว้
ให้อภัยเป็นการปลดตัวปลดตนนะเป็นการปลดตัวปลดตนทำอย่างอริยะไงโยมโสดาให้อภัยท่านเตียงพ้นไงพ้นกรรมกรรมเป็นอโหสิกรรมเนี่ยพระอริยะเขาท่านให้อภัยนั่นแหละให้อภัยให้อภัยจนใจมันว่างได้ไม่ให้อภัยใจไม่ว่างนะที่ที่เราสงบได้เนี่ยใจเรามันให้หมดแล้วคิดไปก็ตัดออกนี่แหละนี่แหละเราให้อภัยแล้วนะขออภัยแล้วนะเนี่ยพยายามตัดอย่างเงี้ยเวลาจะตายแล้วก็ใช้ได้เวลาจะตายแล้วก็เราก็ต้องตัดนี่แหละไม่ตัดไม่ได้นะจะกลับมาเป็นสัตว์เฝ้าลูกเฝ้าหลานนะเป็นจริงนั้นจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะขณะจิตสุดท้ายนี่แหละสำคัญที่สุดเลยถึงจะทำบุญไว้มากยังไงก็ต้องมาใช้กรรมตัวนั้นก่อนถ้าทำบุญไว้มากก็ไม่นานก็ได้ไปสวรรค์ได้ไปบุญไปใช้ได้แต่ขณะจิตสุดท้ายนั่นแหละอย่าไปห่วงใครห่วงมากเอาไปไม่ได้หรอกเอาเป็นสัตว์ราชานสัตว์เดชานอยู่ข้างบ้านเฝ้ากันเนี่ยดีไหมไม่ดีนะไม่ดีหรอก เราต้องตัดใจเราต้องเตรียมใจเราต้องทำใจให้พิจารณาไว้ไงปวดถึงเรื่องตายพิจารณาไว้เสมอเลยโอปนิโกนี่ก็อย่าลืมอะไรที่มันน่ากลัวอะไรที่มันน่าเกลียดเราก็เคยเป็นมาทั้งนั้นทำมาทั้งนั้นไอ้ที่ดีไอ้ที่สวยไอ้ที่รวยก็ทำมาทั้งนั้นแล้วก็ทำได้ทั้งนั้นในปัจจุบันนี้แหละเอาสิเราเกิดมามันไม่ดีอะไรต้องโทษว่าเราไม่ทำดีมันจึงไม่ได้ดีเอาเราอยากได้ดีเอาเราก็ต้องทำดีที่จะดีจะไปไหนล่ะทำดีต้องได้ดีแน่นอนแหละโยมนะมันไปที่ใจก็ทำที่ใจทำให้ใจดีไงทำไมเราจึงต้องมาให้ทานล่ะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็ต้องให้ทานเป็นเบื้องต้นนะโอ้ทานนี่สำคัญนะโยชาติสุดท้ายเห็นไหมเป็นพระเวทันดอนเนี่ยโหให้หมดเลย ออกไปเออให้หมดใจให้อย่างนั้นนะยิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งให้ยิ่งดียิ่งให้ยิ่งมีบารมีให้ข้าวของให้อภัยให้ยังไงทำใจยังไงได้มากให้เพื่อให้หมดตนีไอ้ตนีนี่ตัวร้ายมันทำร้ายกันนี่ก็เพราะตนีนี่แหละคนทะเลาะกันก็เพราะนี่แหละเพราะมันมีตัวอยากได้ไงความโลภตัวตนีแหละมันตัวร้ายอิจฉาริษยาก็ตัวร้ายต้องตัดออกติดใจเราเนี่ยกิเลสทุกนั้นมันกิเลสทั้งนั้นที่จะต้องตัดปฏิบัติกระดูตรงนี้แหละทำสมาธิด้วยทำสมาธิแล้วก็มาดูกายมันจะเห็นจิตไงจิตนี่มันจะเกิดอยู่ที่ในจิตถึงเราเนี่ยดีแล้วอภิชาวิสมาโลโภความโลภเพียงเล็งอยากได้ของเขา
โกโทความโกรธเครื่องเข่าเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจเราเนี่ยพอมันเกิดเมื่อไรเราก็อายกิเลสเกิดแล้วทักเลยว่าเราล่าตัวเราเลยแต่ไม่มีความลับคนมีสิ้นปฏิบัติธรรมไม่มีความลับนะถ้ายังมีความลับอยู่อย่างอ่ะโยอย่างยังไม่บริสุทธิ์ต้องเปิดเผยต้องไม่มีความลับเพราะว่าความลับไม่มีในโลกไงใครไม่เห็นคนทำก็เห็นใครไม่รู้คนทำก็รู้ใช่ไหมความลับไม่มีในโลกจริงนะปฏิบัติธรรมเราจะรู้อุบาจารย์ท่านบอกว่าปฏิบัติเนี่ยต้องให้ไหวตัวเองได้เนอะเห็นไหมท่านพูดเนี่ยโอ้โหฟังแล้วโอ้โหปฏิบัติให้ไหวตัวเองได้เห็นไหมต้องปฏิบัติอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้ปฏิบัติให้ไหวตัวเองได้แหละใช้ได้ดูใจเรานี่แหละดูใจเรานี่แหละร้ายไม่มีแล้วนั่นแหละไหวตัวเองได้ใจที่ร้ายเกิดเมื่อไรอายเมื่อนั้นนี่แหละอิริความละอายนี่สำคัญที่สุดเลยทำสมาธิไปมันจะมีความละอายเกิดขึ้นเองมันจะอายต่อกิเลสกิเลสตัวไหนเกิดเมื่อไรอายเมื่อนั้นชอบก็อายชังก็อายชอบก็อายจังก็อายตัวตนมันจะเกิดได้ยังไงนี่แหละคือการเกิดดับนะถ้าว่าให้ดูเกิดดับเนี่ยอันนี้จังไงไม่เที่ยงชอบปุ๊บรู้ปั๊บดับเลยชอบปุ๊บชังปุ๊บรู้ปั๊บดับเลยเนี่ยเรียกว่าสติเป็นมหาสติก็เห็นเกิดดับอย่างนี้ถ้าไม่รู้ท่าอย่างนี้ไม่เห็นทุกข์นะฮะไม่เห็นทุกข์ไงชอบก็ทุกข์นี่ถ้าไม่เห็นก็ไม่ละสิมันดับเพราะอะไรเพราะมันละไงมันอายไงสติเป็นมหาสตินี่เกิดเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นแหละต้องอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับรองไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้เพราะไม่ตกนรกแล้วไม่ทำบาปแน่นอนแล้วเอ๋แล้วทำไมมันยังมีสามีมีภรรยาอยู่เนี่ยยังมีลูกมีหลานอยู่เนี่ยเออโอ้มันมีกันมานานแล้วไงเกิดเป็นอะไรมันก็มีสืบพันธุ์เหมือนกันแหละสัตว์มันก็มีเห็นไหมมันจึงละยากเหนียวเหนียวเหลือเกินกิเลสที่มันเหนียวหุ่นนึบเลยพอตัดได้อย่างเงี้ยหน้าไหวไหมสามีภรรยาตัวเองได้ไม่เป็นไรทำได้พอผิดปุ๊บไม่ได้เลยใจมันจะตัดปุ๊บจะตัดปุ๊บตัดปุ๊บดังนั้นพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไม่ได้หรอกเพราะไม่ตกนรกมาทำไม่ได้ทำสินค้าอะไรไงตัวอายนี่แหละตัวอายนี่แหละมันสำคัญที่สุดเลยทำไมให้เราอายกิเลสกิเลสตัวไหนเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอายอายทุกตัวโกรธก็อายโลภก็อายหลงก็อายเรามันหลงอยู่ตลอดเนี่ยไม่หลงก็คงไม่โกรธเนาะไม่ลงก็คงไม่โลภอยากได้ของเขาไปลักขโมยเขาไม่เอาหรอกเนาะมันลงไงไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งมันเกี่ยวเนื่องกันไปนะราคะโทสะโมหะเนี่ยโทสะน้อยมันก็ราคะก็น้อยโมหะก็น้อยโลภโกรธลงมันพวงเดียวกันไง
พอให้จิตมันอายเนี่ยจะรู้ธรรมะก็ที่เรียกว่าเราละเราอายนี่แหละสำคัญไม่อายมันไม่ละชนะไม่ได้หรอกกิเลสชนะได้ก็เพราะความอายนี่แหละเกิดเมื่อไรมันรู้เมื่อนั้นมันอายเมื่อนั้นมันก็ดับเมื่อนั้นแหละทำเถอะสมาธิทำเลยทำเถอะทำมากมากเลยไม่ต้องรอติดล็อกทำไปเถอะจะมีอะไรให้เราเห็นเยอะเลยในใจแล้วเนี่ยโอ้โหทำจนทำมากมากแล้วมันก็เป็นมหาสติได้ทำจนสติเป็นมหาสติเลยพระยาเจ้าเนี่ยเป็นมหาสตินะเป็นสติที่เกิดไม่ดับนะไม่งั้นพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไม่ได้หรอกคำไหนคำนั้นเดี๋ยวพุทธเจ้าตรัสเป็นของจริงหมดเกิดแก่เจ็บตายท่านพูดให้เราฟังท่านตรัสให้เราฟังมันของจริงทางนั้นเลยเราก็ดูกันแล้วกันดูที่อื่นไม่รู้หรอกรู้ที่ใจเรานี่แหละรู้รู้ที่ตัวเรานี่แหละท่านสอนยังไงล่ะผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมเนี่ยอาตมาบวชพระสินสินในปาติโมกข์เนี่ย227ข้อเนี่ยอุปัชฌาย์ก็ไม่ได้สอนมาหมดหรอกก็จะเน้นนี่แหละเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานาขาโลมาเกสานะครับสอนอยู่พักหนึ่งให้เราท่องไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังให้มานี่แหละอุปัชฌาย์จะให้มาเท่านี้ให้มาดูเท่านี้แหละแค่ดูกายเนี่ยสำเร็จได้นะโยมเอาจิตไว้ในกายมันสำเร็จได้ใครอยากสำเร็จเอาจิตมาอยู่ที่กายอย่าเอาจิตไปไว้ที่คนอื่นจิตไปคิดถึงลูกก็ตัดปุ๊บมันอยู่ในกายเอาไว้ที่กายไว้จิตนึกถึงหลานก็ตัดปุ๊บมาไว้ในกายไว้ถึงเรื่องงานนึกถึงเรื่องงานก็ไม่คิดเพลินไปตัดปุ๊บมาไว้ที่กายไว้เนี่ยทำจนให้มันเป็นปัจจุบันให้จิตอยู่กับปัจจุบันทำอย่างเงี้ยนี่แหละเรียกว่าเจริญอยู่ในองค์มรรคจิตเราอยู่ในองค์มรรคนั่นมรรคก็คือสตินั่นแหละสติที่กำหนดรู้นั่นแหละกำหนดรู้คิดอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้คิดอะไรก็เห็นคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ชอบก็รู้ชังก็รู้เฉยก็รู้โอ้ชอบมันก็ไม่ดีชังก็ไม่ดีมันทุกข์นี่ไม่หยุดเฉยเออเฉยดีเขาอยู่กับความดีดิไอ้ที่ไม่ดีก็ไม่เอาดิเนี่ยเราก็ทำเงี้ยเนี่ยทำอย่างอริยะพระอริยะเจ้าก็ทำงี้ถึงเห็นไงถึงเห็นทุกข์ไงจึงรู้ทุกข์เงินทุกข์พอรู้เฉยนั่นแหละสำคัญเฉยนี่รู้ง่ายดูยากนะเห็นยากนะเราทำเฉยทำเฉยไปก่อนเดี๋ยวเห็นเองพยายามทำเฉยไว้ชอบก็เฉยไว้ไม่ชอบเดี๋ยวไปปรุงแต่งไปไม่ชอบก็ตัดใจมาเฉยไว้เนี่ยทำเนี่ยทำเราต้องทำอย่างอริยะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงล่ะปฏิบัติตามพระอริยะเจ้าไงปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าเขาสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าเขาสอนอย่างนี้ไม่โลภให้ตัดโลภให้ตัดโกรธให้ตัดลงโลภโกรธหลงเนี่ยมันฆ่าเราเราต้องฆ่ามันฆ่ากิเลสไม่บาป
แต่มีกิเลสเป็นบาปเราต้องฆ่ากิเลสนี่เรียกว่าฆ่าเราเป็นทหารของพระพุทธเจ้านะทหารก็ต้องฆ่าสิฆ่ากิเลสกิเลสจะเป็นข้าศึกของเรานะกิเลสจะเป็นข้าศึกเราก็ต้องฆ่ากิเลสอย่าปล่อยให้กิเลสฆ่าเราแต่ปล่อยให้โกรธมันก็โกรธอยู่เรื่อยไม่ฆ่ามันไม่ตัดมันนะมันฆ่าเราแหละเห็นไหมถึงยังไม่ตายมันก็ทุกข์อ่ะโกรธเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นใช่ไหมชอบเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นใช่ไหมชังเมื่อไรก็ทุกข์ชอบก็ทุกข์ชังก็ทุกข์ชอบก็ทุกข์ชังก็ทุกข์กิเลสทั้งนั้นแหละง่ายๆก็ดูชอบก็ดูชังนี่แหละชอบเราก็เฉยไว้ชังเราก็เฉยไว้นี่ง่ายๆดูง่ายๆเรามีชอบใจไม่ชอบใจนี่แหละชอบก็ชังชอบก็ชังนี่ก็ดูอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเห็นทุกอย่างมันจะปรุงแต่งอะไรเราก็รู้มันเพลินไงเพลินเพลินท่านจึงว่าให้ตัดความเพลินให้ตัดความเพลินปั๊บจะปล่อยติดให้คิดเพลินโอ้หมดเวลาแล้วแป๊บเดียวเองเนาะเงินไว้โอ้จะชั่วโมงครึ่งแล้วและอีก10นาทีก็อนุโมทนานะโยมอดทนนะใช้ได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะปฏิบัติกันเนี่ยดีโยมนี่แหละนี่แหละความอดทนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไรเนาะต้องอดทนไว้ชีวิตเรามันไม่ได้นานนะ100 วันเท่ากับสวรรค์แต่ว่าเดินวันเดียวอะให้นึกถึงงั้นนึกถึงอย่างนั้นแหละเรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงเท่าอย่างนั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นก็เวลาเรานั่งสมาธิสงบนั่งมันจะมองมันปั๊บเดียวเองเห็นไหมเวลาทุกข์ล่ะโอ้โหนั่งไม่สงบมันนานแล้วก็นาทีสองนาทีก็โอ้เหมือนมันนานเหลือเกินเหมือนมันนานเหลือเกินบนสวรรค์มันมีความสุขไหมมันต้องแต่นานก็นานจริงๆแต่ก็เปรียบเทียบให้ฟังมาเนี่ยที่เราสงบเหมือนสวรรค์สงบจะมีสวรรค์แล้วแต่สงบจนถึงฌานเข้าได้ออกได้ตลอดเวลาจะตายเข้าฌานได้ว่าเป็นพรหมแล้วโยมโอ้โหพรหมยิ่งนานยิ่งพรมยิ่งพรมยิ่งนานเอาแล้วนะหมดเวลาแล้วโยมเดี๋ยวก็รับพรก่อนจากกันแล้วเนาะก็อนุโมทนากับญาติโยมด้วยไม่อยู่ตลอดคืนหรอกแต่อนุโมทนาเอาบุญด้วยนะบุญนี่ขาดไม่ได้โยมที่เรามีความสุขนี้เพราะบุญนะที่สมหวังเพราะบุญนะบุญทำให้สมหวังบาปทำให้ผิดหวังนะเชื่อไว้เชื่อบุญไว้เชื่อบุญเชื่อบาปยอมรับนะต้องยอมรับนะอยากพ้นทุกข์อยากเห็นทุกข์ก็ต้องยอมรับสาธุสาธุจ้ะ
เข้ามาอยู่แล้วบ้านใจมาวัดไปแล้วนะเดี๋ยวเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวก็รับพรกันเนาะมามีอะไรก็มาลังใจนี่สำคัญนะกำลังใจต้องอดทนอดทนนี่แหละเป็นตะบะของเราเลยละสาธุสาธุสาธุมันนั่งอยู่กับลมมาเนี่ยมันดูดีนะโยมธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติดีบรรยากาศนึกถึงหลวงพ่อสนองโอ้ติดใจท่านตั้งใจทำเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อมาอยู่ที่ไร่กว่าๆนั้นโยมโอ้แต่ท่านความตั้งใจท่านซื้อที่ฝั่งโน้นยาวตลอดถึงสุดทางโน้นทางนี้ก็สุดที่เนี่ยล้านเดียว300 กว่าล้านเดียวถูกหลอกอีกนะทอดพระป่านั่นก็มาถือมาทอดพระป่าเอาสองไปมาเอาสองไปบอกว่าจะเราก็ไม่รู้นะมาหลอกว่าเป็นคนต่างชาติจะต้องทำต้องเอามาขอปัจจัยไปทำอาหารเลี้ยงคนต่างชาติ20,000ตอนนั้นนะ20,000-30,000เนี่ยลืมก็มาที่วัดนี่แหละแต่กำนันยังมาช่วยพระโยมก็ช่วยกันใส่ซองเอาซองไปบอกนี่นะโอ้โหมันบาปหน้าดูเลยนะเราก็ห้ากันไม่มีเงินสักบาทนึงหลวงพ่อทนองก็ปรึกษาบอกถ้าซื้อนี้ไม่ได้ก็อยู่นี่ที่นี่ไม่ได้หรอกไม่อยู่ท่านใจท่านไม่อยู่ท่านถึงที่เนี่ยซื้อถึง100 กว่าไร่ถ้ายังท่านยังอยู่ก็คงจะซื้อที่เขาซื้อนี้ไปแล้วท่านซื้อเรื่อยๆซื้อเรื่อยซื้อเรื่อยเนี่ยท่านมีจิตใจที่น่าบูชาเหลือเกินความอดทนก็อดทนจริงๆเอาแล้วนะโยมนะอันโมทนาด้วยนะโยมนะรับพรกันอุทิศส่วนกุศลไปทั้งหมดเลยทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังแผ่ออกไปทั่วจักรวาลเลยยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปัตติตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวสัมมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุจ้ะ
ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็ระลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองกตมุญโญซึ่งท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สังวาลเขมโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเรา